คุณต่อตระกูลคะอยากถามแบบให้ย้ำชัดๆเลยนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่ว่าโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพเป็นไปได้ไหมคะคุณต่อมองยังไงคะเป็นไปได้อย่างที่บอกไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับทั้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราพัฒนาอยู่มาตลอดแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับ BCG model อันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่บิ้วมาจากความสามารถในการแข่งขันของจุดแข็งของเราอันนี้เป็นไปได้ถึงที่เรายังขาดเราอาจจะต้องเพิ่มเติมผมกลับไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนอกจากสตาร์ทอัพเนี่ยเขาอยู่ในถูกธุรกิจแล้วเนี่ยเขาได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่เกาหลีใต้เป็นประเทศนะครับที่มีกระทรวงสตาร์ทอัพเลยหมายความว่ารัฐบาลก็ให้ความสนับสนุนให้แรงผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับประเทศไทยถึงจะไม่มีเนี่ยแต่ InnoSpace นะครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยอยู่3แห่งนะครับทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมสวทช.แล้วก็เดปาอันนี้เราก็พยายามสร้างความเชื่อมโยง collaboration ระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐบาล synergy ทั้ง2ภาคเนี้ยเพื่อในการสนับสนุน startup ecosystem ในประเทศไทยก็บอกว่าครับมีโอกาสครับแล้วก็มีโอกาสมากเลยแต่ก็ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการสร้างซินเนอร์จี้ต่างๆเหล่านี้เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดแรงผลักดันได้สูงที่สุดครับแต่สิ่งที่สตาร์ทอัพสามารถปรับตัวแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองได้เนี่ยคืออย่างแรกเลยนะเวลาสตาร์ทอัพอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมองตัวเองเป็น regional player คือไม่ได้มองแค่ในประเทศมองในตลาดต่างประเทศด้วยอ้าวอย่างน้อยๆก็คือ Southeast Asia ซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะดูด่วนอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับเราต้องมีความสามารถในการแข่งขัน competitiveness เพียงพอที่จะสู้ในระดับ Southeast Asia ได้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สตาร์ทอัพทุกคนควรมองไว้แต่แน่นอนถ้าเกิดสำหรับ Deep Tech Startup ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้ความสามารถในการแข่งขันเขามีอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดมันขึ้นชื่อว่าเป็น Deep Tech จริงก็คือไม่มีใครทำได้เนาะเราทำได้คนเดียวไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือการสร้างตัวธุรกิจ business model ที่มีรากฐานจากงานวิจัยและตัวเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องมองและพิจารณาครับและในส่วนของ InnoSpace Thailand นะคะจะสนับสนุน Deep Tech ในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะเราตั้งใจจะลงทุนใน Deep Tech Startup นะครับและสิ่งที่ Deep Tech Startup ขาดก็คือตัวงานวิจัยซึ่งอันนี้เรามีความเชื่อมโยงอยู่กับทาง EECIของสวทช.นะครับและ EECD ของทั้งเดป้าอย่างที่เรียนไปฮะทั้งสวทช.และเดป้าเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ใกล้ชิดของเรา InnoSpace เลยแล้วก็ได้ส่งผู้แทนนะครับเข้ามาเป็นคณะกรรมการ InnoSpace ด้วยฉะนั้นสิ่งที่ InnoSpace และภาครัฐซึ่งได้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยจะสนับสนุน Deep Tech Startup ได้ก็คือตัว Facility ในด้านการทำวิจัยครับผมซึ่งเป็นKey Success Factor เลยล่ะสำหรับ Deep Techขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TeamN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ